Welcome to the Gamer เป็นช่องที่รวมความรู้เกี่ยวกับเกมส์อุปกรณ์และแกดเจ็ตใหม่ๆเพื่อให้ท่านได้เข้าถึงข้อมูลที่ทันสมัยสวัสดีครับวันนี้เราจะมาดู Cooling Fan by Dope for PlayStation 5ทำไมต้องซื้อเขาอ่ะนั่นน่ะสิเพราะว่าตัวเขาเนี่ยสามารถดูดความร้อนที่อยู่ข้างในเครื่องออกมาได้อ้าวแล้วพัดลมตัวเดิมมันก็มีอยู่แล้วนะแต่ตัวนี้เนี่ยมันจะนำพาความร้อนเพิ่มออกมาให้อีกการมีมันย่อมดีกว่าเพราะว่ามันมีถึง3พัดลมเชียวต้องซื้อซะแล้วอย่างเดียวก่อนเพราะว่าเนี่ยคุณจะต้องดูฟังก์ชันของมันว่ามันทำอะไรได้บ้างอย่างแรกนะ LED light เอ้าก็เห็นแล้วนี่ไง LED light แล้วก็ super win แล้วก็เปิดจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องเปิดก็ได้นะมันติดเองแต่อันเนี้ยก็เป็นพอร์ต USB ที่เราเสียไปสำหรับเสียบของมันไงถ้าเกิดเราจะเสียบกับมันอีกเราก็เอา USB มาเสียบได้อีกตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้เสียพอร์ต USB เลยยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันถ้าเกิดใครอยากจะซื้ออุปกรณ์ชิ้นนี้ก็เช่นเคยครับที่นี่ไม่มีขายผมจะแปะไว้ให้แล้วกันว่าร้านไหนอย่าลืมไปซื้อกันล่ะสนับสนุนโดย Tin Shop นึกถึงเกมส์นึกถึง Tin Shop ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับเกมส์